เล่นเวทแล้วไม่ปวดกล้ามจะโตไหมนะครับคือเอาจริงๆนะในหลักการทำเวทเทรนนิ่งนะครับถ้าเราทำดีเราทำถูกต้องแล้วเราทำโดนเราโฟกัสได้สิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาอยู่แล้วนะครับก็คือมันก็ต้องมีการปวดเมื่อยตึงล้าในกล้ามเนื้อมัดนั้นๆที่เราเล่นเวทแหละนะครับแต่ถ้าเราไม่ปวดเลยอะกล้ามเนื้อมันจะโตไหมผมก็คงต้องบอกว่ายากอยู่อันนี้คือจากประสบการณ์แล้วก็จากความรู้ที่โค้ชผมให้มาด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเราไม่ปวดเลยอะมันเป็นสัญญาณว่าเราเล่นไม่ถูกเราเล่นไม่โดนหรือเราอาจจะเล่นเบาไปซึ่งถ้าเราเล่นแบบนี้กล้ามเนื้อมันพัฒนาหรือเติบโตขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราลองไปดูสาเหตุมันใหม่ซิว่าเราเล่นถูกหรือเปล่าน้ำหนักที่เราใช้มันตอบโจทย์หรือเปล่าและที่สำคัญเราโฟกัสตัวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราทำอ่ะมันก็จะมีสัญญาณแบบนี้ครับเกิดขึ้นมาก็คือปวดเมื่อยตึงล้าระบมนิดๆหน่อยๆจะมากจะน้อยแล้วแต่ละคนนะครับแต่มันก็น่าจะมีบ้างเพราะมันเป็นสัญญาณแหละครับว่าเราทำดีเราทำโดนแล้วเราโฟกัสได้และถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแบบนี้มันก็ถึงจะเป็นสิ่งที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาของกล้ามเนื้อที่ดีโอเคนะครับแต่การพัฒนาของกล้ามเนื้อมันก็ฝากความหวังไว้ที่การเล่นเวทที่ดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องดูที่โภชนาการด้วยก็คือต้องทานให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของเราจริงๆโดยเฉพาะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยที่เป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อเลยและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอครับเพราะการนอนหลับที่ดีถึงจะสามารถทำให้กล้ามเนื้อของเราพัฒนาได้ดังนั้นต้องนอนให้ได้ 6-8 ชั่วโมงด้วยถ้ายังไงฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูกันได้เลยนะครับ